ต่อไปเวลาอาจารย์จะเริ่มสอนต้องฝากพวกเราสังเกตด้วยนะครับว่ามีเลขนับถอยหลังไหมเดี๋ยวจะอุบัติเหตุแบบว่าลืมกดอัดอีกนะครับใช้คำว่าอีกด้วยนะก็เมื่อเช้าไงเอาเมื่อเช้าก็อัดไว้แล้วไม่เห็นอะไรมันมีสักพาร์ทแหละอย่ามาแอบเป็นรองนะอาจารย์ก็ไม่เข้าไปดูหรอกแค่ก่อนมันสอบวันเดียวเพราะมันมีอยู่รุ่นหนึ่งนะที่แบบมันเป็นผีบ้าเรียนกันอยู่70คนแต่ว่ายอดวิวคลิปละ200กว่าอาจารย์ก็เหมือนกับคลิปที่ยอมเชื่อไอ้ใครยอมเชื่อเป็นพันเลยเหรอไม่อันนั้นอาจารย์เปิดพับบิคแต่ว่าคลิปเมื่อก่อนไอ้คลิปบันทึกการสอนอาจารย์จะขึ้นเป็นอันลิสต์ไว้อาจารย์จะได้รู้ว่ามันมีคนมาดูเยอะเท่าไหร่นะครับเหมือนดูแข่งกันเลยว่าใครดูได้หลายรอบกว่ากันมันเปิดวนบ่ซุ่มนั่นมาต่อนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ gastrointestinal tract นะครับทีนี้ตัวนี้เราก็จะเรียกย่อๆว่า GI tract GI ไม่ได้แปลว่าทหารนะGI ตัวนี้คือระบบทางเดินทหารเอ้ยทางเดินอาหารลงไปทหารอีกแล้วอะไรครับเนี่ยทางเดินอาหารก็นับตั้งแต่ปากนะครับหลอดอาหารกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไส้ตรงทวารหนักนับหมดเลยนะครับทีนี้โรคนะครับที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อก็จะมีไดอาเรียกับฟู้ดพอยซอนนิ่งนะครับไดอาเรียก็คือภาวะขี้จากท้องเสียท้องร่วงนะครับแล้วก็ฟู้ดพอยซอนนิ่งก็คืออาหารเป็นพิษนะครับแล้วจริงๆมันก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงอย่างอื่นได้ด้วยนะถ้าหากเกิดเป็นแบบอินเวสีฟนะครับคือการติดเชื้อมันอาจจะเริ่มที่ทางเดินอาหารแต่มันอาจจะลามไปที่ระบบอื่นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันลามเป็นยังไงทีมาดูไดอาเรียก่อนไดอาเรียหรือว่าโรคท้องร่วงนะครับก็สามารถแบ่งได้หลายแบบนะครับถ้าแบ่งตามระยะเวลานะครับที่เกิดขึ้นก็สามารถแบ่งหยาบๆก็คือเป็น acute diarrhea persistent diarrhea แล้วก็ chronic diarrhea นะครับ acute diarrhea ก็คือเกิดขึ้นภายในแล้วก็สิ้นสุดภายใน1สัปดาห์ถ้า persistent นะครับก็คือใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ถึงจะหายนะครับแต่ถ้าเป็น chronic diarrhea นะครับก็คือเกิดขึ้นได้นานกว่า2สัปดาห์นะครับแต่ถ้าหากจะแบ่งตามเนเจอร์นะครับหรือว่าแบ่งตามลักษณะของการท้องร่วงนะครับก็สามารถแบ่งออกเป็น secretory diarrhea นะครับก็คือถ่ายออกมาเป็นน้ำนะครับแล้วก็ invasive diarrhea นะครับก็คือมีเนื้อเยื่อถูกทำลายตัวที่เป็นตัวสังเกตก็คือถ่ายออกมาจะมีเลือดปนนะครับมีมูกเลือดเป็น bloody mucoid นะครับก็คือมีมูกเลือดไม่ใช่ละแล้วก็ osmotic diarrhea นะครับอันนี้คือเกิดจากการที่เราเนี่ยกินสิ่งที่มันดูดซึมไม่ได้เข้าไปนะครับก็เลยเกิดการขับออกมาอย่างเช่นพวกแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับแล้วก็มี motility diarrhea นะครับอย่างเช่นคนที่เป็นไฮเปอร์ไทรอยดิซึมนะครับก็คือโรคฮอร์โมนไทรอยทำงานดีเกินไปนะครับทีนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อมันจะมีอยู่แค่2อันแรกนะครับที่เกิดจากการติดเชื้อจะมีซีคิเทอรี่ไดอะเรียกับอินเวสีฟไดอะเรีย2ตัวนี้นะครับแล้วก็อันถัดไปก็คือฟู้ดพอยซอนนิ่งเนาะฟู้ดพอยซอนนิ่งอ่ะอาจารย์แบ่งให้ตรงนี้เลยแล้วกันก็จะมีที่เกิดจากท็อกซินนะครับกับเกิดจากการอินเฟคชันของตัวเชื้อนะครับถ้าเกิดจากท็อกซินเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอินท็อกซิเคชันฟู้ดพอยซอนนิ่ง
สองตัวต่างกันยังไงมันเกิดมันเกี่ยวข้องกับเชื้อหมดเลยแต่ว่าอันแรกนะครับคือการที่อาหารเป็นพิษเนี่ยเกิดจากเชื้อเนี่ยผลิตท็อกซินหรือว่าผลิตสารพิษออกมานะครับแล้วคนกินสารพิษที่ปนเปื้อนเข้าไปนะครับแต่ประเภทที่สองนะครับก็คือเกิดจากการที่กินตัวเชื้อเข้าไปเลยมีเชื้อปนอยู่กับอาหารแล้วกินเชื้อเข้าไปเป็นตัวๆนะครับกินเชื้อเข้าไปเป็นเซลล์เลยนะครับซึ่งการรุนแรงมากหรือน้อยเนี่ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันนะครับตัวอย่างอันแรกนะครับก็คืออหิวาตะกะโรคนะไม่ตกโรคนะอหิวาตกโรคอหิวาตะกะโรคนะครับเป็นซิคิทารีไดอะเรียอย่างหนึ่งแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าคอเลราเชื้อที่เป็นสาเหตุของอหิวาก็คือ Vibrio cholerae นะครับVibrio cholerae นะครับโทษที cholerae ทีนี้ลักษณะของ Vibrio ก็คือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลักษณะแบบนี้ถ้าเราจำได้เราเรียกว่าเป็นเซลล์แบบ Vibrio ใช่ไหมที่เป็นเหมือนเครื่องหมายคอมม่าเป็นโค้งๆนะครับแล้วเขาก็มีแฟคเชล่าด้วยมีหางนั่นแสดงว่าเขาเป็นเชื้อที่โมทายนะครับก็คือว่ายน้ำได้นะครับมีโมทิลิตี้นะครับสามารถเคลื่อนที่ได้ Vibrio เนี่ยมีความสามารถในการผลิตสารพิษที่เรียกว่าเอนเทโรท็อกซินนะครับเวลาที่เรากินของที่ปนเปื้อน Vibrio เข้าไปเราก็จะได้รับท็อกซินตัวนี้ด้วยนะครับ Vibrio เนี่ยเคยระบาดทั่วโลกแล้วก็หนักมากนะครับจนเป็นที่มาของคำนี้ตายหาเพราะอหิวาชื่อไทยๆดั้งเดิมคือโรคหานะครับแล้วทำไมตายหาถึงน่ากลัวทำไมมันถึงกลายเป็นคำด่าได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มียานะครับที่ดีเราไม่ได้มีการจัดการสุขาภิบาลที่ดีดังนั้นถ้าหากหมู่บ้านไหนนะครับที่มีการระบาดของอหิวาเนี่ยอาจจะทำให้คนเสียชีวิตเป็นหลักสิบหลักร้อยแล้วก็รุนแรงมากพอที่ทำให้ต้องย้ายหมู่บ้านนะครับอย่างโรงเรียนที่อาจารย์เรียนตอนมัธยมเนาะก็มีตำนานว่าพื้นที่ที่สร้างโรงเรียนเนี่ยเป็นป่าช้าที่ใช้ในการจัดการศพของคนที่ตายจากอหิวาระบาดนะครับมันก็ประมาณนั่นแหละความรุนแรงนะครับใช่ติดต่อด้วยการสัมผัสการกินนะครับสัมผัสแล้วมือเนี่ยที่เปื้อนเชื้อเนี่ยก็หยิบนี่นู่นนั่นเข้าปากนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่คอนแทคโดยตรงเนาะถ้าบอกว่าติดต่อทางการสัมผัสเนี่ยก็คือแค่เอามาถูๆกันเนี่ยก็ติดแล้วเนาะแต่ว่าช่องทางการติดต่อของตัวนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเป็น oral fecal route นะครับก็คือ oral คือปากเข้าทางปากออกทางทวารแล้วก็เข้าไปในปากอีกรอบใช่ฟังไม่ผิดคือมันคือการกินของที่ปนเปื้อนครี่นะครับเฮ้ยคนเรามันขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันจะขนาดนั้นได้จริงไหมเชื้อตัวนี้นะครับเจริญได้ดีในสภาพที่เป็นเบสสภาพที่เป็นเบสเจอในไหนเจอในลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเขาชอบมากที่จะอยู่กับลำไส้ของเรานะครับแต่ถ้าเจอกรดกับความร้อนนะครับเขาสามารถตายที่ความร้อน55องศาเซลเซียสนาน10นาทีเพราะฉะนั้นเชื้อตัวนี้สามารถป้องกันได้โดยการกินน้ำต้มสุกดังนั้นในช่วงหนึ่งนะครับที่พวกเราเกิดไม่ทันหรอกมันจะมีการรณรงค์ว่าให้กินน้ำต้มสุกนะครับพยักหน้าเลยเกิดทันนะครับ มีผู้เฒ่าอยู่ไม่กี่คนก็แซวกันเองนี่แหละเนาะทีนี้มีอันหนึ่งไม่แน่ใจเพราะเราเคยดูไหมนะครับว่าแล้วก็เปิดเลยแล้วกันนะครับ
อะไรล่ะนี่ทำไมดูไม่ได้ทำไมใช่ใช่นี่เป็นการ์ตูนเคยดูไหมครับอันนี้คืออันนี้คือดีมากอันนี้คือดีนะครับอันนี้คือดีสักครู่นะครับฮัลโหลทำไมน้องไม่มีเสียงอาการนะครับก็จะมีอุจจาระร่วงรุนแรงนะครับไหลพุ่งประมาณนี้นะครับสเปรชออกมานะครับเป็นน้ำมีลักษณะเหมือนกับน้ำซาวข้าวนะครับเรียกว่าเป็นวอเทอรี่ไดอะเรียเนาะนอกจากนั้นก็มีอาเจียนคลื่นไส้ปวดท้องเป็นตะคริวเพราะอะไรเพราะว่าการที่ถ่ายออกมาเป็นน้ำนะครับทำให้เสียเกลือแร่ออกไปเยอะแล้วทีนี้ถ้าหากกินน้ำชดเชยอย่างเดียวจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการเจือจางนะครับเรานึกถึงว่าเรามีน้ำเกลือความเค็มระดับหนึ่งแล้วเราเทออกนะครับแล้วเราเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วเราเทออกแล้วเราเติมน้ำเปล่าลงไปน้ำเกลือในนั้นก็จะจืดลงเรื่อยๆร่างกายของคนเราก็อย่างนั้นเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าหากเรากินน้ำเปล่าทดแทนมันก็จะไม่ปลอดภัยอันตรายมากนะครับทำให้ช็อกได้ดังนั้นก็จะต้องมีการเติมเกลือแร่เข้าไปนะครับถ้าเป็นในคลิปเมื่อกี้นี้เขาก็ผสมเองใช่ไหมอันนั้นคือหลักของการทำ ORS นะครับอันนั้นนะมีแค่นั้นแหละมีเกลือกับน้ำตาลนะครับแต่ปัจจุบันที่เรากินกันมีรสนี่รสนั่นนะครับมันก็กินง่ายแต่ถ้าลอง ORS แบบของกรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขแบบออริจินอลนี่แบบโอ้โหรสชาติแบบมากนะครับลองดูแล้วจะรู้ว่าชีวิตเรายังสวยงามอีกเยอะมีอะไรดีๆอีกเยอะเลยนะครับเพราะมันเป็นความทุกข์ระทมอย่างหนึ่งเลยนะครับการกิน ORS รสออริจินอลเนี่ยจะหวานก็ไม่หวานจะเค็มก็ไม่เค็มนะครับทีนี้คนที่เป็นอหิวานะครับถ้าปล่อยเลยตามเลยเนี่ยอาจจะสูญเสียน้ำนะครับถึง20ลิตรต่อวันเยอะไหมเยอะนะ20ลิตรเอามาจากไหนมาเสียมันก็คือน้ำที่อยู่ในเส้นเลือดอยู่ในเซลล์นะครับแล้วเราก็เติมเข้าไปนะครับหน้าที่เราคือเติมเข้าไปเติมเข้าไปนะครับจนกระทั่งคนผู้ป่วยนะครับมีอาการคงที่แต่ถ้าเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับการขาดน้ำขาดเกลือแร่นี้สามารถทำให้เกิดภาวะกรดในร่างกายนะครับเลือดก็จะเป็นกรดเนาะแล้วก็สามารถช็อกได้นะครับแล้วก็อาการที่จะเจอนะครับก็คือผิวหนังเหี่ยวตาลึกเสียงแหบเหมือนในคลิปเลยเห็นไหมคุณพ่อตาโบเลยนะครับนอนเกลียดสิ่งปฏิกูลสีเหลืองอยู่บนเตียงสภาพโอ้โหเป็นการ์ตูนที่แบบทำได้กระชากอารมณ์มากนะครับ
ทีนี้พอสมดุลเกลือแร่มันเพี้ยนไปนะครับมันก็จะส่งผลต่อชีพจรนะครับก็จะทำให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้นแต่ความดันต่ำนะครับแต่ว่าไม่มีไข้ทีนี้ถ้าหากรักษาไม่ทันนะครับเป็นโรคที่อันตรายถึงตายนะครับดังนั้นนะครับอหิวานะครับก็ยังติดลิสต์ของโรคที่จำเป็นต้องแจ้งความนะครับอันนี้เราจำเป็นต้องอัปเดตทุกปีนะครับเพราะจะมีโรคที่ต้องแจ้งความครั้งหนึ่งนะครับมันเคยมีโควิด-19 ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ตัดออกไปแล้วเป็นโรคที่ไม่ต้องรายงานแล้วนะครับต้องอัปเดตทุกปีนะครับลิสต์อันนี้ที่การรักษานะครับประคองอาการให้สารน้ำให้เกลือแร่ให้ยาปฏิชีวนะนะครับอย่างเช่นพวกเตต้าไซคินคอแรมฟินิคอลฟิวลาโซลิโดนนะครับส่วนการป้องกันการควบคุมนะครับมีวัคซีนนะแต่ว่าครอบคลุมได้ไม่ 100% นะครับการป้องกันดีกว่านะครับป้องกันทางการกินการสัมผัสนะครับการขับถ่ายการรักษาความสะอาดจะดีกว่านะครับถ้ามีผู้ป่วยต้องแยกนะครับแยกกักรักษาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังคนที่อยู่ในบ้านคนรอบตัวนะครับทีนี้โรคทางเดินอาหารอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นจัดอยู่ในกลุ่ม invasive diarrhea นะครับก็คือโรคติดเชื้อ salmonella นะครับซึ่ง salmonella เนี่ยมันมีหลายพวกมากเลยนะครับการติดเชื้อ salmonella เนี่ยเรียกรวมๆว่าเป็น salmonellosis นะครับ salmonella เนี่ยเป็นเชื้อแกรมลบนะครับรูปร่างท่อนเคลื่อนที่ได้ทำให้เกิดอาการทั้งในระบบทางเดินอาหารเองนะครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดไข้เอนเทอริกได้คำว่าไข้เอนเทอริกก็คือติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารแต่ว่าทำให้เกิดไข้นะครับทีนี้นอกจากไข้เอนเทอริกแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบนะครับก็คือเป็น gastroenteritis นะครับแล้วก็ถ้าหากมันลามไปยังระบบอื่นๆนะครับก็สามารถทำให้เกิดภาวะโลหิตเป็นพิษนะครับก็คือ septic semia นะครับก็คือเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นแหละนะครับทีนี้คำว่าไข้เอนเทอริกนะครับมันก็จะแบ่งเป็นไทฟอยด์กับพาราไทฟอยด์คุ้นๆไหมชื่อนี้คุ้นคำว่าไทฟอยด์เนาะทีนี้ในกลุ่มเอนเทอริกฟีเวอร์นะครับของซาโมเนลล่าเนี่ยก็จะแบ่งเป็นไทฟอยด์กับพาราไทฟอยด์แล้วแบ่งยังไงเขาก็จะแบ่งจากเชื้อต้นเหตุนะครับถ้าเป็น Salmonella enterica silova typhimurium หมูยาวเลดเฟสและฟาดดูตรงนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น Salmonella typhimurium Salmonella นี่นู่นนั่นนะครับแต่ปัจจุบันเขามารวมกันว่า Salmonella ที่ติดเชื้อในทางเดินอาหารเนี่ยจะจัดเป็น Salmonella enterica หมดเลยแต่ว่าจะเป็น silova ไหนซีโลวาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นการจัดสายพันธุ์นะครับตามลักษณะของปฏิกิริยาแอนติเจนแอนติบอดีนะครับก็คือมันย่อยลงไปกว่าสปีชีตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นคนละสปีชีกันแต่พอดูพันธุกรรมแล้วเอ้ามันสปีชีเดียวกันนี่นาก็เลยย่อยลงไปอีกนะครับคือเมื่อก่อนเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมันเป็นซาโมเนล่าไทฟีมิวเลียมนะกับซาโมเนล่าพาราไทฟีนะครับแต่ปรากฏว่าปัจจุบันทั้งสองตัวโดนยุบเป็นสปีชีส์เดียวกันก็คือซาโมเนล่าอินเทอริก้าหมดเลยนะครับแต่ต่างกันว่ามันเป็นซีโรวาไหนถ้ามันเป็นซีโรวาพาราไทฟีเขาก็จะเรียกว่าเป็นพาราไทฟอยนะครับเห็นความเชื่อมโยงแล้วยังอันนี้กับอันนี้พาราไทฟอยด์ก็มากับพาราไทฟีซึ่งคำว่าพาราแปลว่าข้างๆไม่ใช่ยาแก้ปวดนะพารานะครับหมายถึงว่าข้างๆข้างเคียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใกล้เคียงกับไทฟอยด์แต่ว่าไม่ใช่ไทฟอยด์นะครับมันก็เลยมีอาการน้อยกว่าไทฟอยด์นั่นเองอาการนะครับไข้สูงหลายวันติดเชื้อส่วนต่างๆนะครับอาจจะรุนแรงไปถึงโลหิตเป็นพิษได้นะครับมีไข้สูงด้วย 39.7
5ถึง40นะครับนาน7ถึง10วันแล้วไปลดลงในสัปดาห์ที่3ถึง4ทีนี้เคสที่ดังมากนะครับก็คือป้าแมรี่นะครับป้าแมรี่เนี่ยแกเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่รักการทำอาหารมากแกไปเป็นแม่ครัวให้กับภัตตาคารหลายแห่งแต่ก็โดนไล่ออกมาด้วยข้อหาวางยาลูกค้าเพราะว่าลูกค้าเนี่ยพอกินอาหารที่แกทำไปจะมีอาการท้องร่วงมีอาการไข้เหมือนโดนวางยาพิษแต่จริงๆไม่ใช่นะครับแกเป็นโฮสต์ของไทฟอยด์แกมีเชื้อไทฟอยด์อยู่ในตัวแต่แกไม่ป่วยนะครับแกโดนจับไม่รู้กี่รอบนะโดนจับเข้าคุกเรื่องนี้นี่คือดังมากนะครับจนกระทั่งกลายเป็นหนังนะครับฝั่งขวามือนี่คือโปสเตอร์หนังฝั่งซ้ายนี่คือข่าวนะส่วนนี้เป็นหนังหนังชื่อไทฟอยด์แมรี่เลยตามพาดหัวข่าวนะครับอันนี้เป็นเคสแรกนะครับที่ทำให้วงการทางการแพทย์ได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะไอ้ซูเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ยก็คือคนหนึ่งคนที่สามารถแพร่กระจายเชื้อให้คนนับสิบนับร้อยได้นะครับโดยเคสนี้แปลกมากก็คือแกเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะซิมโตเมติกอินเฟคชันก็คือเป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการนะครับเป็นพาหะอย่างเดียวฉันไม่ป่วยฉันสตรองมากแต่ฉันแพร่เชื้อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันก็ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะกำจัดเชื้อแล้วก็ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายแต่ก็แข็งแรงมากพอที่จะไม่ป่วยนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นร่วมกับแกก็อาจจะแบบมีคือสมัยก่อนเนาะความรู้ก็ไม่ได้รู้เยอะมากว่าการเอาทัพพีเนี่ยตักขึ้นมาแล้วก็มาชิมแล้ววางลงที่เดิมเนี่ยน้ำลายที่ปนเปื้อนเนี่ยมันจะทำให้เชื้อโรคมันแพร่กระจายในนั้นได้นะครับแต่ปัจจุบันเวลาที่เราชิมอาหารเราก็จะตักมาใส่ถ้วยแบ่งใช่ไหมแล้วก็เอาช้อนส่วนตัวชิมจากถ้วยแบ่งอีกทีนึงนะครับเวลาล้างจานก็จะบ่นมันอะไรกันนักกันหนาทำไมช้อนเยอะจังเลยนะครับอาทิการติดเชื้อสมุนไพราที่ทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบมันก็อาจจะเกิดจากสมุนไพราซิโลวาไทฟิมิลเลียมก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสมุนไพราเอนเทอริดิสก็ได้นะครับระยะฟักตัวเนี่ยจะสั้นนะครับก็คือได้รับเชื้อเข้าไปแล้วก็แสดงอาการค่อนข้างจะเฉียบพลันนะครับอาการก็คือคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอุจจาระร่วงมีไข้ต่ำๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยก็คือไม่เข้ากระแสเลือดนะครับเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันจัดการได้ก่อนอันนี้มีอาการไม่นานนะครับประมาณไม่เกิน1สัปดาห์ก็หายนะครับแต่บางกรณีนะครับโชคร้ายกว่านั้นก็คือเชื้อมันดันเข้ากระแสเลือดได้นะครับตัวนี้เกิดจากสมอนเนล่าซิโลวาคอเรลาซูอิสนะครับถ้าหากเข้ากระแสเลือดแล้วก็จะมีอาการไข้หนาวสั่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับเฮ้ยน้ำหนักลดไปหามาติดมั่งดีกว่าดีไหมไม่ดีนะครับอย่าหาทำนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพอมันเข้ากระแสเลือดแล้วมันก็สามารถลามไปที่เยื่อหุ้มสมองนะครับปอดหัวใจไตม้ามนะครับถ้าหากมันไปหลายๆอวัยวะแบบนี้นะครับมันอาจจะทำให้ระบบล่มได้นะครับซึ่งระบบล่มนะครับมันก็มีความเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับที่การรักษานะครับอันดับแรกนึกไม่ออกตอบไปเลยประคองอาการก่อนนะครับประคองอาการก่อนถ้าหากเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อทั้งหลายแหล่นะครับประคองอาการนะครับถ้าหากเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารแล้วก็สันนิษฐานไว้ว่าน่าจะมีการเสียน้ำนะถ้าเสียน้ำก็ให้เกลือแร่ให้อิเล็กโทรไลต์นะครับแล้วก็ถ้าระบบย่อยอาหารมันเจ๊งกินไม่ได้กินไปก็อ้วกกินไปก็ถ่ายออกก็อาจจะต้องให้สารอาหารทางเส้นเลือดดำนะครับแล้วก็ตามด้วยยาปฏิชีวนะเพื่อที่จะกำจัดเชื้อก่อโรคนะครับส่วนการป้องกันนะครับข่าวดีคือ
ซาโมเนล่ามีวัคซีนนะครับที่เตรียมด้วยอะซิโตนสามารถป้องกันได้3ปีคำถามคนไทยมีฉีดไหมไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นเพราะว่าถ้าฉีดโอ้ต้องฉีดทุก3ปีมันก็ไม่สะดวกวัคซีนพวกนี้นะครับส่วนมากเขาจะฉีดให้กับนักท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นถ้าจะไปเที่ยวในถิ่นที่เป็นถิ่นระบาดก็จะฉีดวัคซีนตัวนี้ก่อนนะครับเหมือนกับคนต่างชาติที่มาไทยนะครับบางคนก็แขนพุนเลยนะครับฉีดสัมปปิยางนะครับตัวถัดมานะครับโรคบิดนะครับบาซิลารีดิสเซนทรีนะครับ ส่วนมากเกิดจากเชื้อชิเจล่านะครับเชื้อเด่นๆมีอะไรนะ VBO ซาโมเนล่าชิเจล่าเนาะอันนี้คือตัวที่3นะครับคือถ้าเราสมัยก่อนเนาะเราเรียนเราจะเรียนบิดมีตัวบิดไม่มีตัวอะไรพวกนี้นะครับถ้าหากเขาส่องหาแล้วไม่เจอโปรโตซัวเขาจะบอกว่ามันเป็นบิดไม่มีตัวนะซึ่งจริงๆมันก็เกิดจากการติดพวกเชื้อแบคทีเรียนี่แหละนะครับทีนี้ถ้าเป็นการติดเชื้อชิเจล่านะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นชิเจลโลซิสนะครับไอ้คำว่าซีดตัวเนี้ยมันลืมบอกตั้งแต่แรกมันคือการอักเสบนะครับมีซีดเนี่ยอักเสบเหมือนไซนูไซติสใช่ไหมก็คือไซนัสอักเสบนะครับอะไรพวกนี้นะครับมันเกิดจากชิเจล่าได้หลายสปีชีส์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นชิเจล่าดิเซนเทอรีนะครับชิเจล่าฟลิกส์เนอรีนะครับทีนี้รูปร่างของเขานะครับถ้าไปย้อมแกรมก็จะติดแกรมลบรูปร่างเป็นท่อนสั้นไม่สร้างสปอร์นะครับไม่เคลื่อนที่ไม่มีแคปซูลต่างจากวิบิโอกับตัวเมื่อกี้นี้เนาะเมื่อกี้นี้ซาโมเนล่าก็เคลื่อนที่ได้นะครับนี่โรคบิดนะครับระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นนะครับประมาณ 1-4 วันอาการที่เกิดเหตุนะครับเกิดที่ลำไส้เล็กส่วนปลายนะครับหรือว่าลำไส้ใหญ่ส่วนต้นประมาณนั้นนะครับเป็นรอยต่อกันคราวนี้ความน่ากลัวของมันก็คือว่าเชื้อตัวนี้นะครับมันทำลายเยื่อบุลำไส้ได้นะครับก็จะทำให้เซลล์เยื่อบุเนี่ยมีการหลุดลอกออกมาพอเยื่อบุลำไส้ลอกออกมานะครับมันก็อาจจะมีเลือดออกมานะครับแล้วไอ้เยื่อบุที่ออกมามันก็จะเป็นมูกเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีมูกเลือดนะครับ bloody mucoid diarrhea ก็คืออันนี้แหละนะครับก็คือถ่ายออกมามีมูกเลือดปนนะครับเกิดอาการปวดบิดในท้องมีไข้ท้องเดินท้องเดินคือเอาพุงตูดไปกับพื้นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอาเจียนปวดเบ่งเวลาถ่ายนะครับสามารถหายเองได้ในเวลาไม่กี่วันนะครับถ้าภูมิคุ้มกันดีแต่ถ้าในเด็กกับคนแก่นะครับต้องดูแลดีๆหน่อยเพราะอาจจะขาดน้ำนะครับทำให้อ่อนเพลียแล้วก็มีอันตรายได้นะครับถ้าขาดน้ำรุนแรงก็ใดๆก็ทำให้เสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นช่วงวัยที่อาจจะเรียกได้ว่าดูแลตัวเองไม่ได้เนาะจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือนะครับซึ่งจริงๆแล้วในคนแก่ในผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะขาดน้ำอยู่แล้วนะครับถ้าหากมีอะไรแบบนี้อีกมันก็จะทำให้รุนแรงมากขึ้นนะครับการรักษาก็คือประคองอาการนะครับก็ให้อิเล็กโทรไลต์ไปให้สารอาหารทางเลือดถ้าจำเป็นนะครับคราวนี้ในรายที่รุนแรงนะครับอาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะนะครับอาจจะเป็นกลุ่มแอมพิซิลินคลอแรมฟานีคอลไทเมโทพิมซัลฟาเมทอกซาโซนก็ได้นะครับส่วนการป้องกันการควบคุมก็จะเป็นเรื่องของการดูแลความสะอาดของอาหารน้ำนะครับการกำจัดสิ่งสกปรกขยะมูลฝอยการรักษาอนามัยส่วนบุคคลกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับส่วนอาหารเป็นพิษนะครับเดี๋ยวเราน่าจะได้แค่เรื่องของระบบทางเดินอาหารนี่แหละวันนี้นะครับก็จะมีฟู้ดอินทอกซิเคชันก็คือการกินท็อกซินเข้าไปนะครับกับฟู้ดอินเฟคชันนะครับฟู้ดอินเฟคชันก็คือการที่เรากินอาหารที่ปนเปื้อนตัวเซลล์แบคทีเรียลงไปเลยนะครับทีนี้การจุดเด่นนะครับของฟู้ดท็อกซินนะครับฟู้ดอินท็อกซิเคชันเนี่ยก็คือระยะฟักตัวเนี่ยค่อนข้างสั้นเพราะอะไรเพราะว่าฟู้ดอินท็อกซิเคชันเนี่ยคือเรามีอาหารอยู่แล้วเราเก็บอาหารไม่ดีมันมีเชื้อหล่นลงไปเชื้อมันเพิ่มปริมาณแล้วในนี้มันมีมันก็มีการผลิต
ตัวท็อกซินไว้รอแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กินเข้าไปนะครับพอกินเข้าไปปุ๊บเราได้สารพิษมันก็จะออกฤทธิ์ในเวลาอันสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นฟู้ดอินเฟคชันนะครับฟู้ดอินเฟคชันเนี่ยตัวนี้มีอาหารเนาะแล้วก็มีเชื้อนะครับจากนั้นเรากินเข้าไปนะครับอ้าปากสวอนะครับกินเข้าไปปุ๊บอาหารลงไปนะครับตอนนี้ระยะแรกๆอ่ะมันจะยังไม่เกิดความผิดปกติจนกระทั่งนะครับเชื้อเนี่ยมันเพิ่มปริมาณมากขึ้นก่อนแล้วมันค่อยทำให้เกิดความผิดปกตินะครับตัวนี้ระยะฟักตัวมันก็เลยอาจจะนานกว่านะครับถ้าเทียบกับฟู้ดอินท็อกซิเคชันทีนี้ตัวอย่างนะครับก็การอาหารเป็นพิษนะครับที่เจอบ่อยนะใครที่ไปทำงานกับเด็กเล็กๆอย่างเช่นครูพี่เลี้ยงพยาบาลในสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยจะต้องเจอเรื่องพวกนี้บ่อยแล้วก็จะต้องอาจจะต้อง identify สาเหตุแล้วก็รายงานนะครับตัวแรกนะครับ Bacillus cereus นะครับตัวนี้เป็นเชื้อรูปแท่งนะครับถ้าหากเกิดปนเปื้อนในอาหารแล้วเขาผลิตท็อกซินออกมานะครับมันจะแสดงอาการในเวลาประมาณ 1-6 ชั่วโมงนะครับอาการก็คือปวดท้องแล้วก็มีอาการอาเจียนนะครับมักจะพบว่ามันปนเปื้อนในอาหารพวกข้าวนะครับแล้วก็เมนูเส้นเพราะว่าบาซิลัสเชื้อตระกูลบาซิลัสนะครับส่วนมากเขาเป็นพวกชอบแป้งนะครับเขาย่อยแป้งได้เก่งถ้าอยากได้เชื้อบาซิลัสไปแยกจากข้าวบูดจะได้เยอะมากนะครับเก่งไม่เก่งมันก็ขึ้นจนเรานับเชื้อไม่ได้จำได้ไหมที่เอามาจากเชื้อข้าวบูดอ่ะมันเยอะเหลือเกินนะครับตัวถัดมานะครับ Staphylococcus aureus นะครับตัวนี้เป็นเชื้อที่อยู่บนผิวหนังอยู่แล้วนะครับมันก็จะปนเปื้อนไปกับอาหารจำพวกเนื้อแล้วก็สลัดนะครับถ้าหากได้รับสารพิษของ Staphylococcus เนี่ยจะมีอาการในช่วงสั้นมากประมาณ 1-4 ชั่วโมงหลังจากที่กินเข้าไปก็รู้เรื่องแล้วนะครับอาการก็คืออาเจียนนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับ Clostridium botulinum นะครับตัวนี้เนี่ยอันตรายหน่อยนะครับก็คือทำให้เกิด Facit paralysis Facit paralysis เนี่ยก็คือเป็นอัมพาตแบบอ่อนแรงนะครับแล้วมันไม่ใช่เกิดที่ระยางอย่างเช่นเอ้ยอัมพาตแค่ขาไหมอัมพาตแค่แขนไหมไม่ใช่นะครับมันอัมพาตทั้งตัวอัมพาตยันปอดนะครับปอดหายใจเองไม่ได้พูดง่ายๆนะครับเพราะว่าการที่ปอดจะหายใจได้มันต้องอาศัยกล้ามเนื้อหลายชุดมากในการทำงานร่วมกันนะครับทีนี้ระยะฟักตัวตัวนี้ค่อนข้างนานนะครับก็คือ 12-72 ชั่วโมงถ้าได้รับในรูปท็อกซินนะครับส่วนมากมันก็จะปนเปื้อนมากับอาหารพวกเนื้อนะครับแล้วก็ผักโดยเฉพาะผักที่มันมีการปนเปื้อนดินนะครับมันมีเคสสตัดดี้อยู่ก็คือหน่อไม้ปี๊บหน่อไม้ปี๊บนะครับหน่อไม้มาจากดินใช่ไหมทีนี้เขาเอาไปหมักในสภาพที่มันไม่โอเคอย่างเช่นถ้าไปทำหน่อไม้ส้มถ้าความเป็นกรดไม่ถึงเชื้อตัวนี้ก็จะไม่ตายนะครับหรือถ้าเป็นหน่อไม้ต้มอุณหภูมิไม่ถึงไม่มากพอที่จะทำลายเอนโดสปอร์เพราะว่าเชื้อตัวนี้มันมีเอนโดสปอร์นะครับเชื้อตัวนี้มีเอนโดสปอร์ถ้าเอนโดสปอร์ไม่ตายมันก็จะไปงอกในปี๊บพอมันอยู่ในปี๊บสภาพในปี๊บเป็นสภาพไร้ออกซิเจนนะครับหรือมีออกซิเจนอยู่น้อยเขาก็จะชอบมากแล้วเขาก็จะกินอาหารอย่างนั้นแหละแล้วก็ผลิตท็อกซินออกมาแล้วทีนี้เวลาที่คนเอาไปกินนะครับก็อาจจะกลายเป็นแบบนี้นะครับ Facit paralysis
คราวนี้กลุ่มถัดมานะครับก็คือเป็นกลุ่มของฟู้ดอินเฟคชันนะครับก็บาซิลัสซีเรียสก็มาอีกแล้วนะครับทำไมตัวนี้อยู่ได้ทุกที่จังเลยนะครับเพราะว่าเขาผลิตท็อกซินได้แล้วตัวเขาเองเนี่ยทนด้วยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีความสามารถในการผลิตเอนโดสปอร์เช่นกันนะครับพวกนี้ก็ยังคงปนเปื้อนในอาหารพวกเนื้อพวกผักด้วยนะครับถามว่าข้าวได้ไหมข้าวก็ได้นะบางทีข้าวมันมีเอนโดสปอร์ของบาซิลัสอยู่นะครับทีนี้ระยะฟักตัวเขาจะนานกว่านะครับเมื่อกี้เนี่ย 1-6 ชั่วโมงใช่ไหมบาซิลัสตัวเดียวกันเลยแต่ถ้าหากเป็นการกินตัวเซลล์เข้าไปเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์นะครับจะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับตัวนี้เราอาจจะได้รับไปในรูปของเซลล์นะครับหรือบางทีก็อาจจะรับเข้าไปในรูปของเอนโดสปอร์นะครับแล้วเขาก็จะต้องใช้เวลาในการไปงอกไปฟักตัวอยู่ในท้องของเรานะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนกระทั่งถึงปริมาณหนึ่งนะครับปริมาณหนึ่งที่สามารถทำให้ก่อโรคได้เราเรียกว่าเป็น infection dose นะครับก็คือปริมาณที่ทำให้เกิดโรคได้นะครับปริมาณที่ทำให้เกิดโรคได้หรือปริมาณที่ทำให้ติดเชื้อได้ยิ่ง infection dose ต่ำเท่าไหร่แสดงว่าใช้จำนวนเซลล์น้อยก็เกิดโรคได้แสดงว่าเชื้อตัวนั้นเนี่ยก่อโรคได้รุนแรงนะครับเชื้อ A นะครับ infection dose เท่ากับ10เซลล์เชื้อ B infection dose เท่ากับ10กำลัง3เซลล์ A กับ B ไหนก่อโรครุนแรงมากกว่ากัน A นะครับเพราะว่าแค่10เซลล์เนี่ยก็ก่อโรคได้แล้วนะครับตัวถัดมาก็คือซัมโมเนลล่านะครับใช้เวลา 6-12 ชั่วโมงทำให้เกิดโรคบิดที่เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับตัวนี้ก็ปนเปื้อนในอาหารกลุ่มเนื้อนะครับแล้วก็ผักชิเจลล่านะครับก็ทำให้เกิดโรคบิดนะครับพบในอาหารได้หลายอย่างนะครับระยะฟักตัวค่อนข้างนาน 12-48 ชั่วโมงนะครับทีนี้โฟกัสที่โบโทลิซึมกันหน่อยนะครับการที่ได้รับยังอีกนิดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวจะชดเชยเวลาให้นะครับเดี๋ยวให้เข้าแล็บช้าๆกับดึกๆกันวันนี้อ้าวมีนัดใช่ไหมเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้พี่นัดแน่นอนเลยโบทูลิซึมนะครับก็คือการที่ผู้ป่วยได้รับตัวท็อกซินของคอสซิเดียมโบทูลินัมเข้าไปซึ่งส่วนมากก็รับผ่านการกินนะครับเวลาที่รับเข้าไปปุ๊บนะครับก็เกิดอาการฟักซิตพาราไลซิสนะครับก็คือมีอาการอัมพาตแบบอ่อนแรงนะครับสังเกตไหมหน้าตึงเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้ดึงมันตึงเองนะครับเพราะว่าพิษตัวนี้นะครับมันคืออันเดียวกันเลยนะครับกับที่เราฉีดโบท็อกนะครับมันคืออันเดียวกันโบท็อกคือโบทูลินัมท็อกซินนะครับรวมกันเป็นมันก็คือนี่โบท็อกคืออันนี้เลยนะครับคอสซิเดียมโบทูลินัมนะครับเซลล์เขาค่อนข้างใหญ่สร้างเอโดสปอร์ได้ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญนะครับมีความสามารถในการฮีโมไลซิสสามารถย่อยเม็ดเลือดแดงได้ถ้าเขาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเขาจะสร้างสปอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะก๊อปปี้ตัวเองไว้นะครับแล้วในระหว่างที่สปอร์งอกนะครับเขาจะปล่อยสารพิษออกมาซึ่งสารพิษของเขาทนกดในกระเพาะอาหารได้ด้วยและจะถูกทำลายด้วยความร้อน100องศา10นาทีดังนั้นในการเอาหน่อไม้นะครับจากปี๊บนะครับมาปรุงก็จะต้องต้มให้เดือดนาน10นาทีนะครับเป็นอย่างน้อยคำว่าต้มให้เดือดนาน10นาทีจับเวลาแบบไหนใช่ต้องจับตอนมันเดือดแล้วแล้วก็นับต่อไปอีก10นาทีบัดไทบ้านเดี๋ยวเพิ่นจับเวลาบ่บาดนี้ควันหุยๆบ่ท่านฝนก็
เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตแล้วก็ปงแล้วนะครับมีคนกรอกตาเป็นเลข8ใส่อาจารย์ด้วยนะครับทีนี้ตัวท็อกซินนะครับเขาจะไปจับกับสารสื่อประสาทนะครับทำให้กล้ามเนื้อเกิดการอัมพาตแล้วก็อ่อนแรงนะครับทีนี้อาการที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีอาการแบบมองเห็นภาพซ้อนม่านตาขยายเริ่มกลืนน้ำลายไม่ได้หนักเข้านะครับก็จะหายใจไม่ได้แล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจเป็นอัมพาตเสียชีวิตนะครับการรักษานะครับในรายที่รุนแรงนอกจากการประคองอาการด้วยเครื่องช่วยหายใจก็จะต้องใช้แอนตี้ท็อกซินนะครับก็คือเป็นโพลีวาเลนต์แอนตี้ท็อกซินก็คือเป็นกลุ่มของแอนติบอดีเข้าไปจับกับท็อกซินนะครับฉีดเข้าไปให้มันไปทำลายท็อกซินซะให้ท็อกซินมันเดี้ยงนะครับทีนี้การป้องกันสามารถฉีดท็อกซอยเข้าไปท็อกซอยคือท็อกซินปลอมนะครับเพื่อที่จะไปกระตุ้นภูมินะครับแล้วก็ดีที่สุดนะครับอย่างนึงก็คือเหลียกเลี่ยงอาหารที่ปรุงไม่สุกปรุงสุกไม่ดีแล้วก็เหลียกเลี้ยงมันไปนะเชิญแอนนานะครับท่านแอนนาเข้ามาประทับทรงนะครับแล้วก็อาหารที่เป็นอาหารกระป๋องนะครับที่มันดูสุ่มเสี่ยงนะครับก็ให้เอามาอุ่นก่อนนะครับจนเดือดอย่างน้อย10นาทีมีใครอุ่นปลากระป๋องไหมไม่มีอ่ะเนาะว่าเราก็แก้ไขโดยการต้มมาม่าใส่ปลากระป๋องนะครับแซ่บนะครับโอ้ยตอนเรียนมหาลัยนี่ใส่ฮอดปลาแดกบองหรอมาม่าเคยเห็นเพื่อนกินเนี่ยอุ๊ยทำไมมึงกินทุเรศจังวะเออพอชิมเข้าไปนั่นแหละโอเคยอมทุเรศด้วยอีกคนหนึ่งแซ่บนะครับส่วนในสเต็ปนะครับสเต็ปนะครับเชื้ออันนี้ดูสิสารพิษเขานะครับทนร้อนได้มากเลยนะครับอาหารที่เจอสแตมป์บ่อยก็พวกข้าวผัดที่ทิ้งไว้อะไรเงี้ยนะครับข้าวผัดเนี่ยจะเจอทั้งบาซิลัสทั้งสแตมป์นะครับแล้วก็พวกเบเกอรี่ที่ใช้มือทำมีความเสี่ยงเบเกอรี่ที่ใช้มือทำแบบว่าอบมาเสร็จแล้วต้องมาใส่ไส้ทีหลังนะครับอย่างเช่นพวกขนมปังเอแคร์อะไรพวกนี้นะครับเอแคร์เนี่ยเป็นเบเกอรี่ที่เจอการปนเปื้อนบ่อยที่สุดนะครับดังนั้นก็แต่ว่าด้วยความรู้อ่ะปัจจุบันคนทำอาหารก็มีความรู้เยอะขึ้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนตอนอาจารย์เป็นเด็กน้อยเอแคร์นี่คือเก็บไว้ได้วันเดียวนะครับซื้อเช้ากินตอนเย็นนี่จะมีกลิ่นละกลิ่นอีโคไลด้วยนะกินเหมือนอีโคไลมันก็ต้องกินสิถึงจะได้กินนะก็กัดไปแล้วค่อยได้กินไงก็ขึ้นอยู่กับว่าจะหยุดหรือไม่หยุดอ่ะทีเนี้ยท็อกซินของสเต็ปนะครับทนกรดทนเอนไซม์โปรตีเอสได้นั่นหมายความว่ามันทนต่อสรรพสิ่งในกระเพาะอาหารได้นะครับมันก็เลยมุ่งตรงไปจู่โจมระบบลำไส้เราได้ด้วยนะครับก็จะเจอในแซนด์วิชนะครับแซนด์วิชเนี่ยมีทั้งแป้งมีทั้งเนื้อใช่ไหมแล้วก็เป็นอาหารที่ปรุงเย็นถูกป่ะแซนด์วิชมันไม่ได้ผ่านความร้อนเราเอาเนื้ออันใหญ่ๆมาซอยจวดแล้วก็โปะวางผักนะครับแล้วก็เอาขนมปังนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกอาหารที่เป็นพวกคัสตาร์ดไส้ขนมต่างๆนะครับอีกอันนึงที่น่าจะเจอได้นะก็คือพวกก๋วยเตี๋ยวหลอดพวกโลเนาะที่แบบมันเป็นแป้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แต่ว่านี่คีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับมันต้องนานมากเพราะฉะนั้นถ้าทำใหม่นะครับมันก็จะปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่ปลอดภัยอยู่แปลว่าก็น่าจะปลอดภัยเลยนะเพราะแล้วเชื้อมาจากไหนเชื้อก็มาจากร่างกายนั่นแหละนะครับมาจากร่างกายของผู้ปรุงนะครับอย่างเช่นฝีหนองสิวผิวหนังซอกจมูกเล็บมือนะครับแกะแคะแงะเกาแล้วก็ไปม้วนทำแซนด์วิชต่ออู้ยอร่อยเราก็ต้องดูไงตอนเขาทำแบบเขาใส่ถุงมือไหมนะครับโอ้ยดูดีมากเลยจันตอนทำใส่ถุงมือสักพักก็ถุงมือไปจับเงินทอนต่อเรียบร้อยไม่ได้นะครับไม่ได้นะงั้นไม่ได้เพ
ราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามี QR payment นะครับสแกนจ่ายเนี่ยช่วยลดเรื่องโรคระบาดได้ดีมากๆโดยเฉพาะโรคระบาดจากเงินทอนนะครับเงินเนี่ยสกปรกที่สุดละเพราะว่ามันผ่านมือผ่านกระเป๋านะครับผ่านอะไรต่อมีอะไรมาเยอะมากนะครับทีนี้อาการเนาะก็มีขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียนะครับปวดเกร็งนะครับเป็นตะคริวได้นะครับทีนี้ความไวจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นกับร่างกายของผู้ที่ได้รับท็อกซินด้วยนะครับการรักษานะครับตามอาการให้เกลือแร่นะครับไม่จำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะนะครับสามารถหายเองได้ถ้าเป็นท็อกซินนะครับถ้าเป็นท็อกซินนะครับถ้ามันไม่ได้รุนแรงเนาะก็จะเป็นเนี่ยแก้ไขด้วยตัวนี้ Activated Charcoal ถ้ารุนแรงก็จะใช้ Anti Toxin นะครับแต่ใดๆก็ตามนะครับต้องชดเชยด้วยสารน้ำแล้วก็พวกเกลือแร่เนาะแต่ถ้าเป็น Infection นะครับสารน้ำเกลือแร่ให้ไหมให้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะต้องให้พวก Anti Bioticเพราะฉะนั้นถ้าหากเราวิเคราะห์แล้วว่าเด็กคนนี้น่าจะได้รับสารพิษจากสแตฟไฟโลคอคัสเราจำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะไหมติ๊กตอกติ๊กตอกไม่นะครับไม่จำเป็นให้กินผงถ่านเข้าไปในครัวเอาถ่านตำยัดปากเลยได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะไม่เหมือนกันนะActivated Charcoal ก็อย่างเช่นพวกคาร์อาร์บอนน่ะที่อยู่ในเซเว่นนะครับผงถ่านอุ้ยไม่มีถ่านเอาขี้เถ้ายัดเลยบ่ได้มันจะสมักนะครับมันจะสมักอยากสมักไงซึ่งก็ประมาณนี้นะครับเหลืออีก6สไลด์จะติดเอาไว้จริงเหรอจวดเลยนะจะแรปแล้วนะต้องทำบีทบ็อกซ์เลยอีกนิดเดียวฮึบอันต่อไปนะครับระบบปัสสาวะนะครับระบบปัสสาวะก็มีหน้าตาดังนี้นะครับมันก็ผลิตฉี่ที่ไตเนาะกองเลือดออกมาได้ของเสียออกมาเป็นรูปแบบของน้ำก็เป็นฉี่แล้วก็ส่งมาที่ท่อตรงนี้เรียกว่ายูเรเตอร์นะครับแล้วก็มารวมที่แบลดเดอร์ก็คือกระเพาะปัสสาวะตรงนี้คราวนี้ในระบบปัสสาวะนะครับมันก็จะมีกลไกป้องกันการติดเชื้ออยู่หลายอย่างนะครับทีนี้ระบบปัสสาวะเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับระบบทางเดินหายใจก็คือถ้าทางเดินหายใจส่วนล่างจะปลอดเชื้อถูกไหมแต่ถ้าระบบปัสสาวะนะครับอันนี้คือส่วนบนตรงนี้จะปลอดเชื้อตรงนี้จะเป็นสเตอร์ไลโซนนะครับส่วนตรงนี้มันจะเริ่มมีเชื้อโดยเชื้อมากที่สุดคืออยู่ด้านล่างนะครับหรือตรงไหนอ่ะถ้าผู้ชายก็อยู่ปลายกระจูนะครับตรงนั้นน่ะเชื้อเยอะทีนี้ด้วยความที่โครงสร้างของเขาเนี่ยมันจะมีการไหลนะครับของน้ำอย่างนี้ตลอดเวลานะครับดังนั้นกลไกแรกนะครับในการป้องกันการติดเชื้อก็คือการที่ฉี่มันมีการไหลทิศทางเดียวมันก็จะดันเชื้อออกมาข้างนอกเรื่อยนะครับมันก็จะดันเชื้อออกมานะครับแล้วก็ในพื้นผิวนะครับของทั้งตัวท่อตรงนี้นะครับท่อยูเรทราท่อส่งฉี่ตรงนี้นะครับกับข้างในของกระเพาะเนี่ยมันก็จะมีเยื่อบุเมือกนะครับก็คือเป็นมิวคัสเมมเบรนอยู่ในนั้นเยื่อบุเมือกก็มีคุณสมบัติที่ทำให้เชื้อเนี่ยมันเกาะไม่ได้นะครับแล้วก็มีการผลิตอิมมูโนโกลบูลิน A ออกมานะครับตัวนี้เป็นแอนติบอดีนะครับที่ผลิตออกมาเรื่อยๆนอกนั้นก็จะมีนอร์มอลฟอร่านะครับที่อยู่บริเวณท่อปัสสาวะนะครับที่ใกล้ๆกับอวัยวะเพศนะครับคือมันใช้ด้วยกันนั่นแหละของการสืบพันธุ์กับการขับฉี่นะครับมันอยู่ใกล้ๆกัน
แล้วก็ในผู้หญิงนะครับในสุภาพสตรีนะครับก็จะมีเรื่องของการไหลของประจำเดือนนะครับที่ช่วยในการชะตัวเชื้อนะครับให้มันออกห่างจากระบบปัสสาวะมากขึ้นครับดังนั้นการกั้นฉี่การกั้นปัสสาวะก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มันมีการติดเชื้อนะครับเพราะอะไรเพราะว่าตรงปลายตรงเนี้ยเชื้อมันเยอะมากเชื้อตรงปลายเนี่ยมันเยอะมากแล้วถ้าหากเราไปบล็อกตรงเนี้ยแทนที่ฉี่เนี่ยมันจะได้ชะทำให้จำนวนเชื้อมันลดลงเชื้อมันก็จะเริ่มเกิดการโคโลไนเซชันครับมันก็จะเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นมาแล้วมันก็จะย้อนเข้ามาอันดับแรกอาจจะติดเชื้อตรงนี้อาจจะติดเชื้อตรงนี้หรือถ้ามันนานกว่านั้นมันก็จะติดเชื้อตรงนี้หรือถ้ามันแย่กว่านั้นก็จะติดเชื้อย้อนเข้ามาแล้วก็สามารถทำให้เกิดการอักเสบบริเวณไตตรงนี้ได้นะครับทีนี้สาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะก็คือเชื้อในกลุ่ม normal flora ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น E. coli ซึ่งเป็น normal flora ของระบบ GI นะครับซึ่งตัวนี้มันมาจากทวารหนักแต่มันอยู่ใกล้กันอันนี้อาจารย์พูดบ่อยมากเลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราทำความสะอาดผิดวิธีนะครับมันจะทำให้มันเกิดการปนเปื้อนของ E. coli เนี่ยเข้ามาในระบบปัสสาวะนะครับแล้วก็จะมีพวก Pseudomonas aeruginosa Capsella pneumoniae นะครับ Proteus พวก Enterobacterพวก Enterococcus ตระกูลต่างๆนะครับแล้วก็ Staphylococcus saprophyticus นะครับนี่ไงไดอะแกรมนะครับปกติมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับแต่บางทีเราทำความสะอาดผิดวิธีนะครับมันเกิดการปนเปื้อนแล้วมันก็สามารถ infect เข้าไปได้ทั้งทางวาเจน่านะครับแล้วก็ทางยูเรทราแล้วก็เข้าไปใน bladder ได้ด้วยนะครับคราวนี้ E. coli บางตัวนะครับที่มันเป็นสเตนก่อโรคได้เนี่ยมันมีความสามารถในการลุกลามเข้าไปในเซลล์เยื่อบุได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออันตรายมากทีนี้ในการติดเชื้อนะครับมันก็จะมีการติดเชื้อจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับปัจจัยที่ทำให้มีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้นะครับก็คือมีเรื่องของอายุนะครับมีเรื่องของเพศนะครับเพราะว่าทางเดินปัสสาวะของผู้ชายมันจะยาวของผู้หญิงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้ในการโคโลไนเซชันเพื่อที่จะย้อนทางเข้าไปเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยการที่บอกกั้นฉี่แล้วทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบผู้ชายบอกไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยได้เปรียบตรงนี้นะครับเพราะว่าคุณกั้นเวลา3ชั่วโมงเท่ากันสมมติว่า3ชั่วโมงเท่ากันเชื้อมันเดินทางได้เท่ากันแต่ว่าความใกล้ถึงปลายทางในผู้หญิงเนี่ยมันใกล้ถึงปลายทางมากกว่านะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือการใช้พวกอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นคนที่คาสายสวนปัสสาวะไว้นะครับการคาสายสวนเนี่ยก็คือการเอาสายยางเนี่ยแทรกเข้ามาในท่อตรงนี้นะครับทำให้มันมีการเรียกว่ายังไงดีล่ะตัวพื้นที่ของท่อปัสสาวะมันไม่โดนชะด้วยน้ำปัสสาวะโดยตรงมันก็เลยมีการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรียที่อยู่บริเวณรอบได้นะครับถ้าหากเราเอาสายสวนปัสสาวะออกมาดูมันจะมีการก่อตัวของแบคทีเรียทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในของสายสวนนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับก็คือเรื่องของคนที่มีความบกพร่องเรื่องของระบบประสาทที่กระตุ้นให้เกิดการฉี่นะครับก็คือพวกที่ไม่ค่อยปวดฉี่นะครับอย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานนะครับหรือว่าคนที่มีความผิดปกติที่ระบบไขสันหลังนะครับก็คือไม่รู้สึกตัวเวลาฉี่ไม่รู้สึกจะปวดฉี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการอุดตันของระบบท่อนะครับแล้วก็โรคแทรกซ้อนอื่นๆนะครับอย่างเช่นเบาหวานมาอีกแล้วนะครับแล้วก็ซิคเกิลเซลล์แอนีเมียนะครับก็คือคนที่เป็นโรคโลหิตจางแบบเซลล์เม็ดเลือดแดงผิดรูปอ่ะคือปกติมันควรจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเหมือนโดนัทนะครับควรจะกลมๆแบบนี้นะครับถ้ามองจากด้านบนแต่ซิคเกิลเซลล์นี่เหมียก็คือมันก็จะเป็นจ่อยๆเหี่ยวๆอย่างนี้นะครับเม็ดเลือดแดงจะเป็นแบบนี้เม็ดเลือดแดงเป็นแบบนี้ครับเรียกว่าซิคเกิลเซลล์อะไรเนี่ย
กับอีกอันนึงนะครับก็คือกลุ่มอาการที่เรียกว่า vesicoureteral reflux นะครับเรียกยากเรียกย่อๆว่า VUR VUR คืออะไร VUR ก็คือการที่ไม่รู้อีท่าไหนฉี่ไหลย้อนกลับนะครับฉี่ไหลผิดทางเหมือนกับตอนเรากลืนข้าวอ่ะเรานึกถึงตอนกลืนข้าวเนาะข้าวมันต้องไหลจากปากลงมาท้องนะแต่อยู่ดีมันอีท่าไหนไม่รู้มันรีดผิดด้านนะครับมันเกิดการย้อนเพราะฉี่มันไหลย้อนผิดทางนะครับเชื้อที่อยู่บริเวณนี้นะครับมันก็สามารถย้อนกลับขึ้นมายังระบบด้านบนตรงนี้ได้นะครับทีนี้อาการนะครับอาการทางคลินิกนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือการติดเชื้อในระบบปัสสาวะทางส่วนล่างนะครับก็คือติดตั้งแต่ยูรีทรานะครับแล้วก็แบลดเดอร์นะครับก็คือตรงนี้นะครับกระเพาะปัสสาวะนะครับกับท่อข้างล่างนะครับท่อส่งฉี่ข้างล่างอาการนะครับก็คือจะมีอาการเจ็บตอนที่ปัสสาวะบางคนก็อาจจะมีเลือดปนนะครับเจ็บตอนฉี่นะครับฉี่มีเลือดปนนะครับสาเหตุมาจากอะไรก็มาจากเนี่ยแบคทีเรียที่มาจากผิวหนังนะครับหรือว่ามาจากทวารหนักติดเชื้อเข้าไปเนี่ยเราจะพบอาการแบบนี้บ่อยนะครับแต่มีอาการหนึ่งนะครับก็คือมีอาการปวดตึงบริเวณใต้หัวหนาวนะครับกลุ่มอาการพวกนี้นะครับไม่มีไข้จะไม่มีไข้เพราะว่ามันไม่ได้ไปกระตุ้นอิมมูนขนาดนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้ามันเลื่อนการติดเชื้อลามขึ้นมาข้างบนนะครับลามขึ้นมาข้างบนปุ๊บเป็น upper urinary tract infection นะครับตรงนี้คือมันเกิดการติดเชื้อในส่วนของเนื้อไตนะครับแล้วก็อาจจะเนี่ยมันลามผ่านมาทางยูริเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่ต่อยอดนะครับมาจากการติดเชื้อของระบบปัสสาวะส่วนล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการข้างบนเนี่ยมีครบเลยนะครับแล้วก็แถมนะครับแถมมาอีกว่ามีการปวดบริเวณสีข้างนะครับปวดหลังปวดสีข้างซึ่งเป็นตำแหน่งของไตนะครับมีอาการไข้นะครับมีอาการตัวสั่นวิงเวียนนะครับอาเจียนมีอาการตึงบริเวณหลังนะครับเนี่ยบริเวณที่คนนี้เขาจับอยู่นะครับซึ่งนั่นแหละเวลาที่ไปหาหมอแล้วปวดหลังบางคนโอ้ยปวดหลังคิดว่าตัวเองเป็นปวดเพราะว่านั่งทำงานนี่นู่นนั่นแต่ว่าจริงๆมันปวดในชั้นที่ลึกกว่านั้นคือเวลาที่ไปหาหมอเนาะหมอเขาจะซักประวัติแล้วก็มีการกดเขาก็จะคอนเฟิร์มด้วยการกดด้วยนะครับว่ามันปวดที่แบบกล้ามเนื้อหรือว่าปวดลงไปในไตนะครับทีนี้การที่จะตรวจนะครับก็จะมีการเก็บตัวอย่างก็คือตัวอย่างปัสสาวะนะครับการเก็บตัวอย่างปัสสาวะนะครับเขาจะใช้คำว่าเป็นมิดสตรีมยูรีนนะครับก็คือจะมีการฉี่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็เก็บตรงกลางนะครับแล้วก็ค่อยฉี่ต่อไม่ใช่ว่าฉี่ปุ๊บแล้วเก็บปั๊บนะครับเพราะว่าถ้าฉี่ปุ๊บเก็บปั๊บเนี่ยตัวอย่างที่ได้เนี่ยมันจะเป็นการมันจะมีการชะของเชื้อที่อยู่บริเวณทางไปปลายของท่อปัสสาวะอยู่นะครับดังนั้นเขาก็เลยอยากจะได้ตัวอย่างที่อยู่ในช่วงกลางนะครับเพื่อที่เป็นตัวแทนของปัสสาวะที่มันคั่งอยู่ในกระเพาะนะครับกับแบบที่2นะครับก็คือเป็น catheterized urine นะครับอันนี้ก็คือเป็นฉี่ที่ได้จากท่อสวนนะครับก็คือสวนเอาเลยนะครับโอ้ถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากทำนะครับอันนี้คือรูมันน้อยๆแล้วเราต้องแยงสายยางเข้าไปนะครับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาที่จะถูกกระทำนะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือ suprapelvic aspiration นะครับ suprapelvic aspiration ก็คือการเจาะนะครับผ่านหัวหนาวเข้ามา
แต่ถ้าหากเป็นคนไข้ที่รู้สติเขาก็จะใช้วิธีแรกนะครับถ้ารู้สติช่วยเหลือตัวเองได้เช่นเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะครับส่วน Super Pelvic Aspiration เนี่ยส่วนมากก็จะใช้กับเด็กเล็กๆนะครับหรืออาจจะเป็นเคสอื่นๆนะครับทีนี้ในการแปลผลนะครับเวลาตรวจเนาะง่ายที่สุดก็คือเอาตัวอย่างฉี่เนี่ยมาส่องกล้องโดยตรงเลยนะครับแล้วทำการนับไวท์บลัดเซลล์นะครับก็คือเม็ดเลือดขาวนะครับเม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็วัดเรดบลัดเซลล์นะครับก็คือนับเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็นับจำนวนอีพิเทเลียมเซลล์ดูว่ามันมีเซลล์เยื่อบุของกระเพาะปัสสาวะออกมาด้วยไหมนะครับทีนี้ถ้าหากพบว่ามีเม็ดเลือดขาวมากกว่า5เซลล์นะครับต่อ1ฟิวและมีเซลล์เยื่อบุเยอะมากนั่นสันนิษฐานได้แล้วว่าเกิดการติดเชื้อหน่วยคือ per HPF นะครับ HPF ตัวนี้หมายถึงว่า high performance magnification field นะครับก็คือดูที่กำลังขยายสูงสุดของกล้องนะครับก็คือดูที่หัว 100x นั่นแหละนะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับก็คือเอาตัวอย่างฉี่นะครับมาย้อมแกมเอาฉี่เนี่ยมาเสมียเลยนะครับและถ้าพบเซลล์อย่างน้อย1เซลล์ต่อฟิวนะครับโดยที่เป็นฉี่ที่เจือจางนะเป็นฉี่เจือจางฉี่ธรรมดานี่แหละนะครับเอามาย้อมโดยตรงเลยถ้าเจอ1เซลล์ก็ถือว่าติดเชื้อนะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือเอามาเพาะเชื้อบนบลัดอากานะครับเขาก็จะเอามาสเปซเสร็จก็จะนับจำนวนแล้วก็คำนวณเป็น CFU per ml ออกมานะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวอย่างที่มีเชื้อมากกว่า10ยกกำลัง5 CFU ต่อมิลลิลิตรนะครับคอนเฟิร์มว่ามีการติดเชื้อแต่ถ้าหากน้อยกว่า10 CFU นะครับลงไปแสดงว่าไม่ติดเชื้อแต่อาจจะเกิดจากการปนเปื้อนของตัวอย่างนะครับแต่ความลำบากคือเชื้อที่อยู่ระหว่าง10กำลัง3ถึง10ยกกำลัง5จะต้องมาตีผลตีความเพิ่มเติมนะครับคือเราจะต้องมาดูอาการของผู้ป่วยร่วมด้วยนะครับว่ามีอาการทางคลินิกครบไหมนะครับแต่ถ้าหากตัวอย่างที่อยู่ในระหว่าง10ยกกำลัง3ถึง10ยกกำลัง5เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ได้มาจากการสวนหรือว่าเจาะหัวหนาวโดยตรงเนี่ยก็ถือว่าติดเชื้อนะครับงงไหม10กำลัง3ถึง10ยกกำลัง5นะครับดูข้อ1ดูว่ามีอาการด้วยไหมแล้วก็ดูว่าเก็บมาจากวิธีไหนนะครับถ้าสมมุติว่าเก็บด้วยการเจาะโดยตรงหรือว่าสวนโดยตรงนะครับต่อให้ไม่มีอาการแต่มีเชื้ออยู่ระหว่าง10กำลัง3ถึง10ยกกำลัง5เราก็ถือว่าติดเชื้อนะครับแต่ถ้าเป็นฉี่แบบมิดสตรีมนะครับก็คือให้ฉี่ออกมาเองแล้วอยู่ระหว่าง10กำลัง3ถึง10กำลัง5เราต้องดูว่าเขามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมถ้ามีอาการก็แสดงว่าติดเชื้อแต่ถ้าไม่มีอาการก็แสดงว่าไม่ติดเชื้อนะครับก็หมดแล้วนะครับกินเวลามาเยอะมากครับอร่อยจังเลยอู้